อ่ะแน่นอนว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เนี่ยนะคะก็ยังคงต้องติดตามต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่แถบภาคอีสานอย่างที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้เจ้าหน้าที่เองเขาก็ยังคงต้องเร่งซ่อมแซมเนี่ยนะคะอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างที่พังเสียหายซึ่งเรื่องนี้เป็นอย่างไรคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์มีรายงานสดเข้ามาค่ะค่ะคุณชุติมาคุณธีรวัฒน์คะกรมชลประทานก็คาดนะคะจะสามารถซ่อมแซมผนังกั้นน้ำที่เสียหายได้ภายใน7วันเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำให้ผ่านประตูระบายน้ำค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเราไปดูสภาพความเสียหายของน้ำท่วมนะคะที่หลายพื้นที่ยังคงวิกฤตค่ะโดยเฉพาะอำเภอโนนสูงที่รับน้ำต่อจากอำเภอโนนไทยค่ะเจ้าแพะตัวที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือหนึ่งในสัตว์เลี้ยงที่ทีมกู้ภัยฮุก31ค่ะช่วยเหลือออกมาพร้อมๆกับเจ้าของบ้านนะคะในพื้นที่บ้านหลุมข้าวตำบลหลุมข้าวอำเภอโนนสูงที่หลายจุดค่ะระดับน้ำยังท่วมสูงมากกว่า1เมตรเช่นเดียวกับพื้นที่อีก4ตำบลในอำเภอโนนสูงค่ะได้แก่ตำบลจันอัดตำบลเมืองปราสาทตำบลทานปราสาทและตำบลตลาดแคนะคะที่ยังมีน้ำท่วมสูงเช่นกันค่ะถนนหลายสายนี่ถูกน้ำกัดเซาะพังเสียหายใช้การไม่ได้นะคะบ้านเรือนที่อยู่ที่ลุ่มต่ำก็ถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องเร่งอพยพชาวบ้านสิ่งของและสัตว์เลี้ยงไปอยู่บนที่สูงค่ะล่าสุดค่ะมวลน้ำได้แผ่กระจายเข้าท่วมพื้นที่ตำบลเทพพาลัยอำเภอคงบางส่วนนี่หลากท่วมถนนมิตรภาพช่วงระหว่างกิโลเมตรที่202ถึง206ตอนนี้น้ำก็คงยังเจิ่งนองไปนะคะสูงประมาณ30เซนติเมตรรถยนต์ก็ยังพอสัญจรผ่านได้บ้างค่ะมาดูภาพรวมนะคะว่าตอนนี้อ่างลำเชียงไกรเนี่ยสร้างความเสียหายไปแล้ว7อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้แก่อำเภอด่านขุนทด5ตำบลอำเภอนนทไทย9ตำบลอำเภอเมือง1หมู่บ้านนะคะอำเภอพระทองคำ5ตำบลโนนสูง12ตำบลค่ะเยอะที่สุดเลยค่ะแล้วก็อำเภอคง5ตำบลอำเภอพิมายอีก8ตำบลค่ะมาดูความคืบหน้าการซ่อมแซมคันดินผนังกั้นน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างที่สุดตัวตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมแซมกันอย่างต่อเนื่องค่ะเรามีโอกาสได้พูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมชลประทานนะคะคุณชูชาติรักจิตท่านก็ให้ข้อมูลค่ะว่าตอนนี้การซ่อมแซมเปลี่ยนแผนนะคะเป็นใช้ก้อนหินขนาดใหญ่ขนลงไปถมตรงจุดที่คันดินผนังกั้นน้ำทรุดพังเสียหายได้เลยค่ะเพราะว่าเครื่องจักรใหญ่เนี่ยเข้าพื้นที่ได้แล้วเปลี่ยนจากแผนเดิมที่เคยวางไว้ว่าจะใช้วิธีโยนบิ๊กแบ็คแล้วก็เกรเบียนหรือว่าตะข่ายขนาดใหญ่ใส่ก้อนหินลงไปนะคะซึ่งแผนนี้ก็หวังที่จะเปลี่ยนทิศทางน้ำค่ะให้ผ่านทางประตูระบายน้ำแทนซึ่งจะเร่งทำให้เสร็จภายใน7วันถ้าตามกำหนดก็ต้องภายในวันที่5ตุลาคมนี้ค่ะก็คาดว่าจะสามารถควบคุมการไหลของน้ำนะคะให้มาอยู่ทางอาคารบังคับน้ำหรือว่าประตูระบายน้ำได้แล้วก็เชื่อว่าจะสามารถมีน้ำกักเก็บไว้ให้ชาวบ้านในพื้นที่ใช้ในหน้าแล้งได้นะคะซึ่งทางกรมชลประทานก็คาดว่าอย่างน้อยก็น่าจะมีสักประมาณ15ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณครึ่งหนึ่งของความจุอ่างค่ะส่วนวันนี้ค่ะเราก็ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดนะคะพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างอยู่ที่ 4.9 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 17% ของความจุอ่างค่ะขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการตรวจเยี่ยมที่นี่ค่ะโดยจะรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำลำเชียงไกรแล้วก็เยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่เทศบาลตำบลบันลังอำเภอโนนไทยค่ะก่อนลงพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างในจุดที่เกิดความเสียหายค่ะค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือถ้าเห็นตรงรถแบ็คโฮสีส้มๆนั่นแหละค่ะคือจุดที่มีการขนหินขนาดใหญ่มาวางนะคะกั้นแนวที่มีการทรุดพังเสียหายถ้าประเมินด้วยสายตาตอนนี้ก็สามารถดำเนินการไปได้ครึ่งหนึ่งค่ะพื้นที่เสียหายประมาณ10เมตรนะคะครึ่งหนึ่งก็ประมาณ20เมตรน่าจะไปได้เรียบร้อยแล้วค่ะอย่างที่กรมชลบอกไว้นะคะก็คือจะเร่งดำเนินการนะคะให้เสร็จสิ้นภายใน7วันค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังสร้างความมั่นใจให้ประชาชนนะคะว่าจะมีน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้งได้ค่ะคุณธีรวัฒน์กุลชุติมาค่ะ